Colors XT11 GT Pro ในมือผมครับเป็นไฟฉายเทคนิคอลขนาดเล็กแต่ว่าสว่างถึง 3,300 ลูเมนนะครับแล้วก็ระยะส่องไกลสุดถึง410เมตรเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาทดสอบกันดูนะครับรอบนี้จะเป็นการทดสอบแสงแล้วก็จะเน้นไปที่แสงเทอร์โบเลยโดยผมติดกล้องไว้ที่ตรงบริเวณหน้าอกนะครับแล้วก็ใช้ตัวมือถือในการมอนิเตอร์นะเพราะฉะนั้นอาจจะเห็นมือถือโผล่เข้ามาในซีนก็ขออภัยด้วยนะครับคราวนี้เรามาดูแสงก่อนสภาพแสงนะครับผมจะปิดไฟหัวกล้องก่อนนะครับหลังจากผมปิดไฟหัวกล้องแล้วนะครับสภาพแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะก็มีไฟโซลาร์เซลล์ตรงหัวผมแล้วก็ตรงด้านหน้าด้วยแต่คราวนี้เราจะเริ่มการทดสอบเลยโอเคไปที่เทอร์โบครับ 3,300 ลูเมนผมส่องให้ดูแสงที่ได้สปอตตรงกลางเข้มนะครับแล้วก็สปิลเป็นวงกลมตัดส่วนมืดส่วนสว่างนะไม่ได้กว้างมากนะครับลักษณะแสงจะเป็นกึ่งพุ่งกึ่งกว้างมากกว่าคราวนี้ผมจะไล่ระดับแสงให้ทุกคนดูก่อนนะก่อนที่เราจะถือเทอร์โบยาวๆนะครับเราหันมาตรงนี้ครับผมจะไล่ระดับแสงให้ดูเอาต้นมะพร้าวด้านหลังแล้วกันผมปิดก่อนนะครับจากนั้นเปิดมาที่เทอร์โบแล้วก็ระดับไฮครับมีเดียมครับระดับโลนะครับระดับโลเห็นไหมยังเห็นแสงอยู่เนาะจากนั้นก็เทอร์โบอีกทีหนึ่งถ้าปิดแสงจะเป็นแบบนี้คราวนี้เรามาถือเดินไปด้านหน้าครับเน้นที่เทอร์โบล้วนๆนะโอเคครับตรงนี้มีไฟโซลาร์เซลล์อยู่นะแต่ก็ไม่รบกวนการทดสอบนะครับตรงด้านข้างตรงนี้จะเป็นต้นไม้ถ้าส่องใกล้ๆนี่ก็คือโอเวอร์นะครับแล้วก็มีแทงน้ำมีอาคารเป็นโรงเก็บยางเดินต่อไปอีกสักแป๊บหนึ่งก่อนจะเข้าสู่บริเวณสวนยางนะผมจะให้ทุกคนดูบริเวณโรงเก็บยางก่อนแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้นะครับลักษณะแสงนี้เป็นวงกลมเลยถ้าปิดนะครับแสงแบบนี้เปิดอีกทีหนึ่งเป็นแบบนี้ตอนปิดมืดสนิทนะแล้วก็เดินเข้าสู่บริเวณสวนยางครับตรงด้านขวามือจะมีโรงเก็บยางนะครับแล้วก็มีไฟเลยจุดนี้ไปก็จะไม่มีไฟแล้วนะก็จะมืดสนิทแล้วโอเคครับผมปิดให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะนี่ครับสภาพแสงมืดเลยคราวนี้เปิดโอเคเดินเทอร์โบกันยาวๆครับ 3,300 ลูเมน410เมตรฝั่งซ้ายเป็นโรงเลี้ยงไก่นะครับเป็นอาคารถ้าปิดเป็นแบบนี้เปิดอีกทีหนึ่งคราวนี้เดินกันยาวๆครับ410เมตรครับผมว่าเขาก็ส่องไกลสุดไปจนสุดทางนะเพราะว่าระยะทางก็ประมาณ400เมตรนะครับทางเดินตรงกลางตรงนี้แต่ว่ามันไม่มีวัตถุที่มันกระทบกับตัวแสงนะครับแสงที่ได้ก็เลยจะเป็นแบบนี้คราวนี้เราส่องด้านข้างบ้างนะนี่ครับไล่มาเรื่อยๆตรงบริเวณสวนยางพาราก็จะมีต้นไม้นะครับตรงนี้ถ้าปิดไฟก็คือมืดสนิทเลยนะปิดให้ดูเปิดอีกทีหนึ่งนี่ครับจากนั้นมาดูฝั่งซ้ายบ้างฝั่งซ้ายก็ยางพาราเหมือนกันนะครับโอเคไล่ให้ทุกคนดูผมจะเดินกลับไปจุดเดิมนะครับในระหว่างทางก็จะส่องให้ดูเรื่อยๆมีอะไรที่น่าสนใจตรงอาคารเลี้ยงไก่ครับโรงเลี้ยงไก่ถ้าปิดแบบนี้เปิดแบบนี้โอเคป่ะเดินไปข้างหน้าต่อแสงกลมสวยนะครับผมมองว่าอาจจะไม่ได้กว้างมากแต่ลักษณะแสงของเขาก็คือทั้งพุ่งทั้งกว้างนะแต่ไม่ได้กว้างมากนะครับลักษณะแสงเป็นแบบที่เห็นเลยตัดขอบส่วนมืดส่วนสว่างชัดเจนโรงเก็บยางครับฝั่งซ้ายนี่ก็จะมีตึกที่เราอาคารที่เราเดินผ่านมาแล้วนะคราวนี้ผมก็กำลังจะเดินออกไปตรงด้านนอกที่เราเริ่มทำการทดสอบนะครับไฟส้มๆข้างหน้าก็คือจุดที่ผมจอดรถไว้นะเปิดไฟในรถไว้ตรงนี้มีไฟโซลาร์เซลล์ครับซ้ายมือของผมเดี๋ยวผ่านตรงจุดต้นยางพาราไปผมจะลองปิดไฟให้ดูนะครับระหว่างมีไฟฉายกับไม่มีจะได้เปรียบเทียบแสงกันความร้อนเริ่มมาครับเดี๋ยวผมดูเวลาก่อนน่าจะ5นาทีนะครับพอมาถึงตรงนี้นะครับผมจะลองปิดไฟก่อนแสงธรรมชาติที่ได้จะเป็นแบบนี้นะเริ่มมืดสนิทนะครับสภาพแสงธรรมชาติแต่ก็มีไฟปลายคราวนี้เปิดครับแสงแตกต่างกันชัดเจนคราวนี้ผมจะลองส่องอาคารยางพารานะ
ยืนส่องตรงๆเลยนี่ตรงจุดที่ผมจอดรถไว้นะครับมีไฟเรามาดูตรงนี้ครับผมปิดก่อนสภาพแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้นะครับก็ให้ดูนี่ผมมีจอมอนิเตอร์ด้วยจากนั้นเปิดอีกทีครับแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้ไม่ได้กว้างมากแต่สว่างแล้วก็ชัดเจนนะครับโดยเฉพาะตรงกลางสปิลเข้มนะยกขึ้นข้างบนบ้างสายซ้ายแล้วก็ขวาครับโอเคเราจะไปจุดถนนบริเวณหน้าสวนยางครับเปลี่ยนโลเคชั่นบ้างทางนี้ให้ดูต้นไม้ที่อยู่ไกลๆนิดนึงประมาณนี้นะครับเราจะเดินไปตรงถนนด้านหน้านะผมลองปิดไฟก่อนนะครับแสงที่ทุกคนได้ก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราไปถนนด้านหน้ากันนี่เป็นสภาพแสงของถนนด้านหน้าสวนยางนะครับตอนยังไม่เปิดไฟคราวนี้ผมเปิดที่เทอร์โบเลยยิงเทอร์โบ 3,300 ลูเมนครับ410เมตรแสงที่ได้เป็นประมาณนี้ผมถือเดินเลยจะเห็นว่าแสงกว้างกว่าถนนนะครับสปิลของเขากว้างกว่าขนาดถนนนะก็กว้างใช้ได้อยู่นะครับแต่อาจจะไม่ได้กว้างมากเหมือนไฟฉายสายกว้างนะครับเขากว้างแบบเป็นวงกลมข้างๆยังเป็นโล่งๆอยู่นะครับเดี๋ยวผมกำลังจะเดินเข้าสู่ตรงบริเวณที่ข้างๆนั้นเป็นยางพาราทั้งสองฝั่งเราจะได้เห็นลักษณะแสงที่ชัดเจนของเขานะนี่ครับคราวนี้ผมสายมาทางซ้ายบ้างนะนี่ครับด้านซ้ายจะเป็นยางพาราขวามือก็เป็นยางพาราแล้วก็ส่องตรงๆไปถนนอีกทีวัดระยะส่องจากนั้นผมจะหันกลับหลังนะครับส่องให้ดูโล่งๆก็จะเห็นคนเฝ้าสวนอยู่เข้ามาช่วยผมรีวิวนี่เห็นไหมก็น่าจะครบถ้วนพอสมควรนะครับสำหรับใครที่อยากดูฟูลรีวิวของไฟฉายตัวนี้นะครับผมรีวิวไว้แล้วในช่องนะครับผมก็ใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้ดูก็สามารถเข้าไปดูได้รวมไปถึงข้อลิงก์สั่งซื้อหรือรายละเอียดเพิ่มเติมของไฟฉายนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้คราวนี้เรามาดูด้านข้างกันบ้างตรงนี้เขาปลูกต้นยางพาราขนาดเล็กนะครับแล้วก็ด้านหลังนู่นจะเป็นยางพาราขนาดใหญ่ผมส่องไปแทงน้ำที่สักประมาณ200เมตรครับเห็นไหมผมลองปิดก่อนแสงมืดตึ๊ดตือครับเปิดอีกทีนึงนั่นตรงนั้นเป็นแทงน้ำสวนข้างๆนะครับก็ชัดเจนพอสมควรคราวนี้มาดูตรงใกล้ๆบ้างแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะผมจะเดินเข้าไปตรงจุดที่เราเริ่มต้นทดสอบนะครับคลิปนี้ก็น่าจะครบพอสมควรในเรื่องของแสงอย่างที่บอกครับถ้าฟูลรีวิวเข้าไปดูในลิงก์ใต้คลิปได้ใครสนใจสั่งซื้อหรืออยากดูข้อมูลเพิ่มเติมก็ไปดูที่ลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปได้นะครับผมจะเดินเข้าไปที่สวนแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูกันว่าผมจะเอาไฟฉายตัวไหนมาทดสอบรีวิวแสงหรือทำฟูลรีวิวให้ดูครับก็มาดูกันอีกทีนึงก่อนจะปิดคลิปนะครับก็ให้ทุกคนดูแสงของเขาอีกทีนึงโรงยางครับตรงกลางขวามือปิดแสงก่อนแสงธรรมชาติแล้วก็แสงไฟก่อนเปิดไฟฉายเป็นแบบนี้เปิดอีกทีนึงเทอร์โบแสงที่ได้เป็นแบบนี้ครับโอเคกล่าวคำว่าสวัสดีครับ